วัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้ากลับมาพบพ่อกับเอมมี่คือเก่าค่ะพี่น้องมื้อนี้ออกมายังออกกําลังกายค่ะพี่น้องบ่เชิงออกกําลังกายค่ะพอดีมาเฮ็ดงานค่ะพี่น้องก็เลยมาก่อนเวลาค่ะมื้อนี้แดดออกก็เลยอยากยังออกกําลังกายจักครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะเนาะก็เลยมายังเลาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะเลาะสนามฟุตบอลค่ะพี่น้องสนามฟุตบอลอยู่ใกล้ที่ทํางานเนาะค่ะเนาะมีกระยางได้สักพักแล้วจ้ะก็เลยพายให้หมู่ให้พวกมาเบิ่งน้ําค่ะเพราะว่าก็บ่ค่อยได้ออกไปไสเนาะนี่ก็จะเป็นสนามกีฬาชาติเขาเรียกเอิ้นว่าอีหยังวอลเลย์บอลชายหาดเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นทรายค่ะแต่ว่าหญ้าคือขึ้นแล้วสงสัยบ่ได้เล่นโดนเนาะค่ะเนาะหน้าร้อนหน้าหนาวอันมันก็เป็นยังสี่ครับเพราะมีไผมาเล่นปันใดเนาะหน้าห้อนนี้คนก็มักออกกําลังกายกับพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะเป็นหมู่บ้านน้อยๆบ้านนึงค่ะพี่น้องเสียงนกเสียงกาต้นไม้ลมลื่นมีผู้เฒ่าย่างออกกําลังกายคนนึงค่ะคนใกล้ๆเพิ่นก็ดีอยู่เพิ่นบ่มาใกล้เอมมี่เพราะว่าคันมาไกลกะสิบกาทายเพิ่นจากทางนี้ก็สิเป็นสนามหญ้าเทียมเนาะค่ะเนาะสนามบอลค่ะสนามบอลหญ้าเทียมดีอยู่ค่ะกว้างขวางสบายหูสบายตาค่ะเพิ่นค่ะเฮ็ดดีอยากได้อยู่บ้านเฮาเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาบ้านนอกเอมี่โอ้ยคันมีจังซี่อันเด็กน้อยคือสิแล่นเล่นดีเนาะแล่นเล่นก็บ่เจ็บตีนเจ็บมือหกลมค่ะเพิ่งค่ะหนาแน่นอยู่ค่ะเห็นแต่ในเมืองเพิ่นมีบ้านนอกเฮาบ่ค่อยมีเนาะมีแต่ย่างเล่นก็เล่นเตะฟุตบอลก็เป็นหลุมเป็นบ่อมีแต่หินสงสารเด็กน้อยเนาะนี่ละค่ะสภาพบรรยากาศโอ้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะพี่น้องบ้านเมืองก็สะอาดอยู่จ้ะเอมี่สิไปได้ย่างไปไกลดอกพี่น้องเพราะว่าเมื่อยแล้วสิไปนั่งพักได้ปะนี่ทางพุ่นก็เป็นเขาเอิ้นว่าอีหยังเป็นวัดเนาะค่ะหรือว่าเป็นโบสถ์เนาะบ่แม่นว่าเป็นวัดเป็นโบสถ์ค่ะพี่น้องอันปลายแหลมๆพุ่นเด้อค่ะเห็นบ่นิ้วมืออยู่ทางพุ่นเมื่อนั้นก็ไปงานศพเพิ่นมาอยู่ไปงานศพเพิ่นไปเข้าโบสถ์เอมี่เข้าไปเบิ่งเพิ่นซื่อๆค่ะไปแสดงความเสียใจก็บ่ได้ไปอีหยังหลายไปนั่งสงบเสงี่ยมน้ําเขาเพื่อให้เขาเห็นหน้าค่ะบ้านเมืองเพิ่นนี่ล่ะค่ะก็บ่ได้เขาเอิ้นว่าหยังบ่ได้มีคนหลายค่ะพี่น้องบรรยากาศก็ติดภูเขาลมเย็นอยู่แว่งๆอยู่พี่น้องหน้าฮ้อนนี่ก็คือสิคักอยู่โอ้โหยืนอยู่นี่ก็ยังหนาวอยู่พี่น้องขนาดแดดออกซ้ํานี้ค่ะเดี๋ยวก็สิไปนั่งพักอยู่พี่ค่ะพี่น้องนั่งอยู่อาจารย์จันหน่อยนี่ล่ะบ้านเมืองเขาเจ้าเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องอพาร์ตเมนต์เนาะเป็นบ้านอันบ่แม่นบ้านเป็นหลังเดียวเลยค่ะอยู่ร่วมกันหลายครอบครัวเนาะเขาเจ้าก็สิค้างมาจังซี่เห็นประกาศขายอยู่นี่ถ้ามีเงินมีทองก็สิได้ซื้อน้ำข้าวเจ้าอยู่หรอกเว้าไปเนาะพี่น้องความฝันอาจจะฝันไปก่อนเนาะจ้ะเนาะฝันไม่ไกลเนาะถ้าเฮาฮู้จักเก็บฮู้จักประหยัดก็อาจจะได้อยู่จักมื้อนึงเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจเอมมี่จ้าสำหรับมื้อนี้เอมมี่ก็สิไปนั่งพักแล้วก็สิไปเข้าเฮ็ดงานพุ่นพี่น้องที่ทำงานเอมมี่สิซื้อว่าอันติคีซัปโปเรเนาะสีอันนั้นพุ่นใส่ละนิ้วมือพูดพี่น้องใกล้ๆพลังงานสีแดงๆตรงเสื้อทิ้งแดงเดี๋ยวจังสิไปเฮ็ดงานกับพี่น้องย่างกับพวกใครประมาณ10 นาทีจ้ะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันจ้าสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า